สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์รัตนมณีและคุณหมอศิวัฒน์นะคะในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565ค่ะนะก็ต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมมาวันอาทิตย์นะคะทำไมต้องมาวันอาทิตย์ก็ต้องบอกตอนที่แล้วเราไม่ได้ไลฟ์แต่อาทิตย์หนึ่งเพราะว่าใช่เดินทางไปอยู่ทางเหนือเพราะว่าต้องไปทำพิธียกฉัตรที่วัดพระเจ้าอุทุมพรใช่นะคะก็อย่างที่บอกก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารอดูก่อนเนาะว่ามีการแจ้งเตือนนะคะในของไลฟ์หรือยังนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เราก็มาเลทหน่อยเพราะว่าเผื่อบางท่านอาจจะเป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าวันหยุดยังไงพรุ่งนี้วันทำงานก็ต้องกลับมากันแล้วถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะบางท่านอาจจะกลับมาตั้งแต่กลางวันแล้วบ่ายแล้วนะคะค่ำๆนี้อาจจะนอนพักผ่อนนะคะดูข่าวไปดูอะไรไปก็อย่างที่บอกคือวันนี้ก็วันที่14แล้วถูกไหมฮะอีก2วันก็จะเป็นวันหวยออกนะคะซึ่งอย่างล่าสุดเนี้ยสักวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี้ยก็มีแฟนคลับอย่างคุณอุไรบอกว่าอยากจะถามดูดวงเรื่องโชคลาภนะคะของวันที่16นี้ก็รีบเข้ามาถูกไหมฮะก็วันนี้เราไลฟ์ตอน2ทุ่มก็จะจบประมาณเกือบ3ทุ่มนะคะประมาณโดยประมาณนะไม่เกินตรงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเบรกแรกเราก็จะให้ความรู้กันไปก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะรอดูติดตามชมย้อนหลังอะไรเงี้ยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอ่ะวันนี้อย่างที่บอกเนาะหลายท่านก็เขาเรียกอะไรนะวันหยุดไม่ทราบว่าไปไหนกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอดูนิดเช็คนิดนึงก่อนนะว่าไลฟ์มาไหมนะคะแจ้งเตือนไหมนั่นเองนะคะก็ทางเหนือก็เราไปก็มีพายุบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่เยอะก็คือ มีเจอที่ตอนที่ขากลับวันที่12ที่อยู่ที่สุโขทัยก็จะมีฝนตกพรำๆทั้งวันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าก็ยังไปเที่ยวได้แต่ก็ต้องกางร่มเอานะแต่ว่าวันอื่นก็รู้สึกว่าก็ส่วนใหญ่จะตกตอนคืนตอนค่ำอะไรเงี้ยก็ทำให้เราก็ไม่มีเป็นอุปสรรคในการไปเดินทางเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกคือเป็นช่วงเขาเป็นช่วงหน้าฝนแล้วมีพายุเข้าหลายประเทศก็ฝนตกน้ำท่วมกันไปนะบ้านเราก็มีหลายที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะหลายที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางเหนือก็มีเชียงรายแถวแม่สายแล้วก็เชียงใหม่ก็เห็นบอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าที่ต้นที่เราไปมันก็ไม่ได้เจอน่าจะเป็นที่สูงเพราะอยู่ติดเขาก็เลยไม่โดนนะคะก็อย่างที่บอกเนาะก็เรามาโดยประมาณ2ทุ่มเนาะเราจะปิดรับในเรื่องของการดูดวงนะคะอยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะคะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเขาเรียกอะไรใครที่เข้ามานะคะก็ให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้เพราะว่าก่อนที่เราจะไลฟ์เนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่แน่นอนเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะบอกแจ้งก่อนอยู่แล้วนะคะก่อนล่วงหน้าประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันบางทีครึ่งวันบางทีเป็นวันเลยว่าเราจะมีไลฟ์คืนนี้อะไรเงี้ยก็ให้ติดตามชมไปละกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาทีหลังมันจะเกิดปัญหาแบบว่ารายการใกล้จะจบแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะมาถามดูอันนี้ไม่ได้ดูนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาตอนนี้ดูเวลาด้วยยังไม่ถึง2ทุ่มครึ่งถามมาได้คนละ1ข้อนะแจ้งไว้ก่อนในตอนแรกเพราะเดี๋ยวเวลาเราเข้าในส่วนของความรู้รายการแล้วเราอาจจะไม่ได้พูดบ่อยๆเนาะคนเข้ามาทีหลังอาจจะไม่เข้าใจเนาะก็ฝากคำถามได้เลยคนละ1ข้อนะคะ1ข้อได้เลยนะตอนนี้เนาะก็รับจนถึง2ทุ่มครึ่งนะคะหลัง2ทุ่มครึ่งไปแล้วไม่ได้รับดูดวงนะนะแต่ตอนนี้พิมพ์เข้ามาไว้ก่อนเลยแล้วก็นั่งฟังชิวๆระหว่างนี้ก็เช็คภาพเสียงชัดไหมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆด้วยนะคะตัวนี้เนาะก็เป็นคลิปพิเศษไลฟ์พิเศษเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไปทำบุญยกฉัตรกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์เราเลยมาไลฟ์วันอาทิตย์และอย่างนึงเดี๋ยววันอังคารก็จะหวยออกแล้วหลายท่านก็เรียกร้องมาว่าจะดูดวงจะอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันแม่ทางช่องรายการเขาก็จะเปิดเป็นเทปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โทรเข้ารายการก็จะโทรไม่ติดเพราะว่าทีมงานเขาหยุดนะคะแต่ศุกร์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยคือสดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ใครเข้ามาแล้วได้ดูดวงนะคะก็คนละ1ข้อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเชิญคุณหมอเลยค่ะในช่วงเบรกแรกนี้ก็กดตอนที่เราไปเชียงใหม่ก็ได้ไปเหมือนกับ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีที่วัดที่เราไปคราวนี้คือวัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยก็อยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นมีสถานที่ที่เป็นประจำคนที่เกิดปีมะเสงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดปีมะเสงเนี่ยถ้าได้ไปเชียงใหม่ก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือเป็นเจดีย์เหมือนกับพุทธคยาที่จำลองมาจากพุทธคยาที่อินเดียนะคือใครไม่สามารถไปที่อินเดียได้เพราะด้วยหลายๆเรื่องเนาะไม่สะดวกเวลาไม่สะดวกปัจจัยไม่สะดวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถไปไหว้ที่นี่ได้นะคะก็ที่นี่ก็คือเป็นสัตตมหาสถานครบเลยนะคะของทางภาคเหนือมีวัดนี้ถูกไหมฮะถ้าอีสานก็จะเป็นที่พระธาตุบางพวนใช่พระธาตุบางพวนอยู่ที่หนองคายนะคะที่เราเคยไปมาแล้วก็ได้เหมือนถ่ายลงในไลน์ให้ได้ชมกันก็อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเหมือนสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่8ถึง12ก็นานแล้วตั้งแต่นานแล้วเขาบอกเป็นช่างอินเดียหรืออะไรเนี่ยโอ้ถ้าอะไรอย่างนั้นก็เหมือนก็ลบล้างหรือว่าไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็มาทำการบูรณะจนแบบสร้างใหญ่โตอีกทีสมัยปีประมาณพ.ศ.19881998สมัยพระเจ้าตรีโลกราชซึ่งเป็นราชวงศ์มังลายแต่ว่าในประวัติเนี่ยเขาก็บอกไม่ตรงกันบางคนบอกพระเจ้าตรีโลกราชเนี่ยองค์ที่9ของราชวงศ์มังลายหรือว่าบางที่บอกองค์ที่11บางที่ก็องค์ที่12ก็คือไม่แน่ว่าองค์ที่เท่าไหร่แต่ไปดูที่วัดก็บอกองค์ที่9นะแต่อยู่ใน Google ในวิกิพีเดียอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางที่ก็องค์ที่11บางที่ก็องค์ที่12ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นพระเจ้าตรีโลกราชแล้วกันได้มาเหมือนบูรณะแล้วมาสร้างวัดให้เป็นแบบใหญ่โตแล้วก็มีความสำคัญคือได้สร้างเหมือนทั้งสัตตมหาสถานก็คือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเหมือนกับหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าการปฏิบัติใน49วันหลังจากตรัสรู้เนี่ยมี7สถานที่สถานที่แรกก็คือที่ตรัสรู้ก็คือเป็นใต้ต้นโพก็คือโพธิบัลลังก์นะฮะก็ในที่เนี้ยโพธิบัลลังก์เนี่ยเขาก็จะมีต้นโพซึ่งเขาก็บอกว่าต้นโพนี้ก็เป็นเหมือนกับไปแปลมาจากอีกวัดหนึ่งแต่วัดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเอามาจากศรีลังกาก็คือเป็นน่าจะศรีลังกานี่ก็อาจจะเป็นหนอกที่เอามาจากที่พุทธคยาโดยตรงก็ได้นะถึงมีความสำคัญเอามาที่วัดนี้แล้วก็ใครที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนไม้ค้ำที่ค้ำต้นโพเพราะต้นโพน่าจะเก่าตั้งแต่สมัยนั่นแหละ1998อ่ะก็หลายร้อยปีอ่ะเพราะนั้นก็เขาก็มีไม้ค้ำก็มีให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันเช่าบูชาไม้เนี่ยแล้วก็ไปค้ำที่ต้นโพเป็นการที่แบบเหมือนกับว่าทนุบำรุงเพื่อไม่ให้ต้นโพเนี่ยล้มอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการทำบุญชนิดหนึ่งของวัดคือจะเช่า199นั่นเองเนี่ยทำเป็นไม้สีขาวแล้วก็เหมือนมีแง่งขึ้นมาแล้วก็ไปวางที่ดินต้นโพที่เป็นเหมือนโพที่บัลลังก์เนี่ยแล้วก็ค้ำไว้สวัสดีค่ะคุณปุ้มคุณเจงคุณสุวรรณาคุณอ้อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้าอันนี้ก็จะอยู่เหมือนอยู่ด้านหน้าต่อติดมหาเจดีย์พุทธคยาใช่แล้วว่าอันแรกก็เป็นโพธิบัลลังก์อันที่สองก็เป็นอันนี้มิสัตเจดีย์อันนี้มิสัตเจดีย์ก็คือเป็นเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าเหมือนกับหลังจากที่ตรัสรู้แล้วในอาทิตย์แรกก็นั่งอยู่ที่โพธิบัลลังก์เหมือนกับลิ้มรสของเหมือนกับว่านิพพานอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีนิพพานในอารมณ์แล้วก็ลิ้มรสพระนิพพานแล้วก็มีความอิ่มเอิบใจพอสัปดาห์ที่สองนี่ก็ไปยืนตรง
อีกทิศหนึ่งเพื่อจะมองโพธิบัลลังก์เพื่อจะเหมือนกับว่าระลึกถึงคุณของต้นโพที่ได้ทำให้ท่านเนี่ยตรัสรู้ที่บัลลังก์อันนี้หลังจากรอคอยมาสี่อสงไขยกับแสนกับซึ่งนานมากสวัสดีค่ะคุณอัญชลีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าอันที่3ก็คือเป็นอาทิตย์ต่อไปก็เป็นรัตนจงกรมก็คือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมเขาก็จะก่อเป็นอิฐเหมือนกับศิลาแรงขึ้นมาแล้วก็ระยะทางเนี่ยประมาณสัก12เมตรก็คือเป็นที่จงกรมแล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้าปางลีลาปางลีลายืนอยู่ก็ให้เห็นว่าเป็นรัตนจงกรมเจดีย์แต่ไม่ได้เป็นเจดีย์ขึ้นมานะเป็นเหมือนกับเป็นที่จงกรมเลยอันต่อมาก็เป็นรัตนคละเจดีย์เป็นสัปดาห์ที่4เขาก็จะมีอยู่ข้างๆใกล้ๆกับต้นโพเนี่ยเราก็ไปวางดอกไม้พวงมาลัยทุกที่ก็รัตนคละเจดีย์นี่ก็มีความสำคัญเพราะว่าพุทธเจ้าได้แสดงอภิธรรมแสดงอภิธรรมโดยเฉพาะพอวันที่7เนี่ยจะแสดงคัมภีร์มหาปัฏฐานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สุขุมลุ่มลึกมากในพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ยากพอหลังจากแสดงคัมภีร์ปัฏฐานนี่ก็จะมีฉัพพันธรังสีประกายล้อมรอบตัวเหมือนกับเป็นประกายออกมาจากรัศมีจากร่างกายของพระองค์ฉัพพันธรังสีก็คือลักษณะของเป็นสัพพัญญุตญาณที่ออกมาจากร่างกายของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็จะมีสีเขียวแดงขาวเขียวเหลืองแดงขาวมีเลื่อมพระศรแล้วก็มีหงสบาหงสบาหงสบานี่คือสีคล้ายๆออกม่วงนะเลื่อมพระศรก็คล้ายออกเป็นเพชรสีแบบประกายลุ้งอ่ะสีลุ้งสีประกายเพชรก็จะมีฉัพพันธรังสีต่อมาก็มีเป็นสัปดาห์ที่5ก็เป็นอัชชะปารานิโคสเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรก็จะมีเหมือนจะมีพราหมณ์คนหนึ่งมาถามคำถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ตอบไปจะมาถามว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่พราหมณ์ที่ดีควรจะปฏิบัติเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ได้ไขข้อข้องใจไปแล้วพราหมณ์นั้นก็เดินจากไปก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้สำเร็จอะไรแล้วก็พอสัปดาห์ที่6ก็จะไปอยู่ที่สระมุจลินก็จะมีเหตุการณ์ที่พยามุจลินหลังจากที่พุทธเจ้าไปที่สระมุจลินแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยแล้วก็พยามุจลินก็จะเหมือนกับมาสนดล้อมรอบพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาแผ่พังพานบังพายุบังฝนบังลมบังฝนบังพวกแมลงต่างๆหลังจากที่พายุสงบแล้วก็จะคลายขนบแล้วก็จะมาแต่งร่างเป็นมานพหนุ่มแล้วก็มาสักการะพุทธเจ้าแต่พวกพญานาคอะไรเนี่ยเขาฟังธรรมก็จะไม่บรรลุนะต้องอยู่ในสถานะที่เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เทวดาถึงจะบรรลุแล้วก็พอหลังจากมุจลินอันสุดท้ายก็เป็นราชายัตนะต้นจิตอันนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่คือมีเหมือนกับสองนักพ่อค้าจากพม่าตับพุทธศาสตร์กับพลิกะมาถวายข้าวสตูก้อนสตูผงเขาบอกเหมือนมันดาเนี่ยเป็นผู้ดลใจเหมือนมันดาของตับพุทธศาสตร์กับพลิกะเนี่ยเหมือนมาเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ประชายัตนะเนี่ยจะดีเนี่ยกระดนใจให้เขาเนี่ยมาทางนี้เป็นเหมือนบรรดาในอดีตชาติก็เลยทำให้เขาเดินทางมาแล้วก็มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถวายสตุก้อนสตุโภใช่ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นคารวาสเป็นอุบาสกสองคนแรกที่มาพบพระพุทธเจ้าแล้วได้เส้นพระเกศาไปด้วยแปดเส้นคือหลังจากที่ถวายแล้วก็อยากจะได้อะไรเป็นที่ระลึกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับขมือรูปที่พระเศียรเนี่ยแล้วก็มี
พระเจศสาติดมา8เส้นก็เลยให้ไปแล้วเขาก็ได้ไปปิดฐานสร้างเป็นชเวดากองชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งก็เลยนั่นก็เนี่ยสตามหาสถานเนี่ยก็คือที่เนี่ยครบนะอีกที่คือที่พระธาตุบางควรที่หนองคายพระธาตุบางควรหนองคายเพราะนั้นถ้าทางเหนือก็ต้องมาที่นี่แต่เจดีย์พุทธคยาที่เราเคยไปที่ลำปางเนี่ยก็มีที่หนึ่งใช่ไหมใช่มีที่หนึ่งที่ใกล้อำเภองาวใช่แต่จำชื่อวัดไม่ได้แล้วนะสร้างแบบใหม่เอี่ยมเลยสวยมากแล้วข้างในก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำด้วยแต่นั้นไม่ใช่สัตตมหาสถานที่จะเป็นเฉพาะเจดีย์พุทธคยาพุทธคยาอย่างเดียวแต่สร้างใหญ่มากจำลองมาเหมือนกันเขาบอกว่าวัดอัตราส่วนมาเหมือนกันใช่แต่ว่าที่วัดเจ็ดยอดเนี่ยจะเล็กคือเป็นจำลองมาในส่วนที่เล็กกว่าแต่ว่าจะแปลกที่ว่ามีเจ็ดยอดแต่ถ้าที่วัดที่งาวเนี่ยต่างเนี่ยจะเป็นแบบองค์ขนาดรู้สึกน่าจะเท่ากันเท่าองค์จริงเลยเท่ากับที่ของอินเดียใช่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือที่วัดเจ็ดยอดเนี่ยใครที่เกิดในราศีมะเสงงูเล็กนะคะก็ไปไหว้ได้เขาก็จะมีเอางูไปถวายที่หน้าเจดีย์เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีที่บริเวณวัดก็จะมีให้เช่ารูปปั้นงูตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงองค์ใหญ่ก็มีอย่างเงี้ยนะคะก็ไปไหว้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือคนที่เกิดปีมะเสงก็ให้ไหว้นะคะตามความเชื่อคือไหว้ที่เจดีย์พุทธคยาแต่เราไม่ได้ไปเนี่ยเราก็สามารถไหว้ที่จำลองได้นะคะที่นี่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดต้องบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศนี้คือแบบร่มรื่นแล้วก็เหมือนหลุดเข้าไปในคือถ้าใครแบบชอบดูหนังอเจ้าเนาะก็จะเหมือนหลุดเข้าไปในยุคอย่างนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะยุคสมัยโบราณโบราณนิดนึงสถาปัตยฐานเนี่ยเจดีย์ต่างๆก็จะเหมือนกับยังรักษาเหมือนรูปแบบเดิมไว้ไม่ได้สร้างใหม่ใช่เก่ามากคือก็จะยังคงรูปแบบไว้ตั้งแต่สร้างไว้ตั้งแต่สมัย1998หรือ998ใช่เก่ามากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีตอนนั้นเราไปที่เราไปสัปดาห์ที่แล้วก็มีฝนตกมีอะไรเนาะมันก็จะมีความชื้นมีอะไรก็คือได้ไปสักการะแบบที่โบราณสถานแล้วก็ถือว่าจำลองได้ดีมากเราบอกนี้เลยถือว่าจำลองด้วยความศรัทธาแล้วก็ดีมากสถานที่วัดแต่จะไม่เหมือนพระธาตุบางควรเพราะพระธาตุบางควรเนี่ยวัดเนี่ยจะบริเวณกว้างมากเพราะนั้นแต่ละที่เนี่ยก็จะเดินไกลนิดหนึ่งใช่แล้วบ่อมุจลินนี่ก็คือจะเป็นบ่อเป็นบ่อจริงๆบ่อน้ำเลยแล้วก็มีพญานาคมุจลินเนี่ยอยู่ตรงกลางสระแต่อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นเจดีย์ธรรมดาแล้วก็มีสร้างพระนาคปกเป็นรูปหล่อมาแทนพญามุจลินพระนาคปกมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระที่เป็นนาคปลอกอยู่แต่ไม่ได้มีเป็นบ่อเพราะว่าสถานที่วัดเขาอยู่ในเมืองอยู่แถวเหมือนตำบลช้างเผือกใช่แต่เมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ได้เมืองเข้ามาหรอกแต่ว่าวัดเขาก็มีเท่านั้นไงฮะก็พื้นที่มีเท่านั้นต้องบอกว่าสร้างมานานแล้วแต่ก็ถือว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าต้องบอกเลยนะพอแหงนหน้าขึ้นไปอย่างที่เราไปไหว้ตรงพุทธคยาของเขาอะนะเงินขึ้นมาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทพอักษรหรือว่าเป็นเทวดาหรืออะไรเนี่ยคือแบบโบราณมากอ่ะเงยขึ้นไปดูนี่ก็เก่าแบบโบราณมากแล้วก็สวยมากเพราะฉะนั้นคือแบบคือยังคงความขลังเยอะมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกเนาะแล้วนอกจากวัดเจ็ดยอดแล้วเราไปวัดอะไรอีกอ่ะก็ไปวัดศรีสุพรรณก็อยู่ในละแวกตัวเมืองเลยยิ่งอยู่กลางเมืองยิ่งกว่าวัดเจ็ดยอดเพราะว่าเหมือนเลยจากไม้ปราสาทไปอีกนิดนึงแล้วก็มีถนนแยกออกไปวัดศรีสุพรรณก็คือความสำคัญคือก็เป็นวัดเก่าเหมือนกันนะวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่สมัยเหมือนราชวงศ์พญามังรายเนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่5ก่อนหน้าวัดเจ็ดยอดได้ซ้ำแต่ว่าเจ็ดยอดในซ้ำก่อนทีนึงแล้วมาบูรณะสมัยพระเจ้าติดโลกลาแต่เนี้ยเหมือนสร้างมาตั้งแต่สมัยเหมือนกับพระเจ้าที่เป็น
ราชวงศ์บางรายองค์ที่5อืมก็เก่าเหมือนกันเก่าแก่เหมือนกันแล้วก็ที่เราไปเพราะว่ามีเหมือนกับจะเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวคือมีอุโบสถที่เป็นสร้างด้วยแผ่นเงินต่อเขาจะเอาแผ่นเงินมาสลักเป็นลายไทยเป็นรูปนั้นรูปนี้ค่ะเป็นต่อน่าจะเป็นครอบอุโบสถเก่าหรือยังไงเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาไม่ให้ผู้หญิงเดินเข้าขึ้นอุโบสถนี้เพราะว่าจากดูจากประวัติแล้วคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเครื่องรางของขลังอะไรเยอะมากที่ฝังอยู่ใต้อุโบสถเนี่ยเพราะคนสมัยก่อนเขาจะไม่นิยมทำเป็นแบบเหมือนคนสมัยเนี้ยคือจะต้องทำเจดีย์แล้วก็ฝังแล้วก็เขาเรียกอะไรประดิษฐานไว้สูงสูงสูงแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นิยมอย่างนั้นนิยมว่าฝังใต้ดินคือทุกอย่างต้องอยู่ลงดินหมดแล้วก็คุณจะทำเจดีย์ครอบก็อีกเรื่องนึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่สมัยเนี้ยของเรามาเนี่ยเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะทำเจดีย์สูงแล้วก็บรรจุขึ้นไปสูงแต่สมัยก่อนที่ทำไมต้องฝังใต้ดินเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันจะมีเรื่องของฟ้าผ่ามีเรื่องของฝนฟ้าผ่าแล้วก็อย่างที่บอกคือการสร้างขึ้นไปสูงแล้วบรรจุข้างบนเนี่ยคือเสี่ยงต่อการหักล้มเสียหายโดนฟ้าผ่าโดนฝนโดนนู่นโดนนี่คือจะอยู่กลัวว่าจะอยู่ไม่ทนแต่การฝังดินคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีภูมิปัญญาแล้วเขามีความเข้าใจตรงนั้นมากกว่าว่าถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นข้อที่ผู้หญิงก็เลยไม่สามารถที่จะไปเดินเหยียบเดินย่ำหรือเข้าไปตรงนั้นได้พระทางเหนือน่าจะเป็นก็เหมือนที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะที่ในที่จะเดินรอบเหมือนเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุถ้ารอบในเนี่ยเขาไม่ให้ผู้หญิงเข้าแต่ถ้ารอบนอกเนี่ยโอเคเพราะนั้นก็ว่าเหมือนกันก็คือมีการฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระธาตุมีพระมีอะไรต่างๆเขาก็เลยไม่ให้ผู้หญิงก็ยังเป็นคติความเชื่อที่เหมือนกับของพม่าอยู่ของพม่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือใครที่เข้าไปกราบไหว้เจดีย์ก็ผู้หญิงก็วนอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองนะคะก็มีข่าวเมื่อประมาณปี60ที่มีมนุษย์ป้าหรือผู้หญิงเนี่ยประมาณ3ท่านได้คือไม่รู้ว่าไม่ได้มองที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าหรือยังไงขึ้นไปดูไปอะไรจนทางวัดก็เดือดร้อนเลยต้องมาทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเป็นเรื่องเป็นราวเจ้าวาดก็ต้องมาหาจัดเครื่องขอขมาทำพิธีกันเป็นใหญ่โตยกใหญ่เลยเพราะนั้นก็มีการเหมือนกับดราม่าพูดกันไปกันมาว่าเหมือนกับเป็นการเหยียดเพศเหยียดทั้งนู้นอย่างนี้ซึ่งเขาบอกมันเป็นความเชื่อโบราณมาตั้งแต่ยุคแต่ถ้ามีฝังก็คำแรกที่อาจารย์นาไปหรืออะไรเนี่ยอาจารย์นาพอเขาเขียนป้ายนี้อาจารย์นาก็นึกเลยอ่ะนะไม่คือเขาไม่ได้เขียนอธิบายแต่เขาเขียนห้ามแต่เราก็นึกได้เลยว่าต้องมีฝังอะไรคำแรกที่จานาบอกก็บอกว่าอาจจะฝังพระธาตุไว้ฝังอะไรไว้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนคติความเชื่อของพม่าว่าถ้าฝังอยู่ใต้ดินเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าอันนั้นโอเคแต่เขาไม่ได้อธิบายแต่เราก็บอกโอเคเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าก็เป็นอย่างนั้นก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างใต้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเดินเหยียบข้างบนซึ่งมันก็ไม่ดีกับคนเหยียบถูกไหมนั่นแหละก็คือเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยเห็นค่ะเห็นนะคะเห็นค่ะก็โอเคเลยนะคะสวยนะคะเป็นตอกเงินเขาเรียกว่าเอาเงินเขาเรียกอะไรก็เป็นการตอกเป็นการเขาเรียกอะไรนะตอกลายนูนเนาะตอกลายนูนต่ำเป็นลายนูนต่ำสองมิตินะคะสวยสวยมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเราก็ได้ดอกไม้เนาะจากที่เราไปยกฉัตรมาอาคูบาท่านก็ข้างในก็ไม่ใหญ่นะฮะเล็กเหมือนกับไม่เหมือนโบสถ์ธรรมดาที่ทำพิธีอะไรใหญ่โตแต่เนี้ยก็คือเล็กเหมือนกับถ้าจะเรียกเหมือนก็น่าจะเป็นวิหารเล็กมากกว่าเนี่ยจะผนังจะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าน่าจะไม่ได้ใช้ทำพิธีอะไรช่องเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใส่พระอกไว้น่าจะไม่ได้ทำพิธีอะไรเพราะว่าถ้าทำพิธีอะไรเนี่ยญาติโยมที่เป็นผู้หญิงคงไม่ได้มาคงต้องให้พระท่านทำกันไปสมมุตินะถ้ามีการทำพิธีอะไรในนี้จริงๆอะนะสมมุตินะก็คือ
ญาติโยมผู้หญิงก็คืออดข้าวก็คือใครจะทำใครจะอะไรก็ทำไปซึ่งคิดว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นที่ไหว้สักการะเฉยๆเพราะว่าที่ทำพิธีก็น่าจะเป็นโบสถ์หลังนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันที่เราไปจอดรถด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าโบสถ์อันนี้แต่ที่น่าจะทำพิธีแต่ว่าที่จอดรถก็แคบนะโอ้วันนี้แคบมากแคบมากเลยอ่ะกลางเมืองที่แคบมากเลยแคบมากเลยนะแล้วเราก็ไปรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วเหมือนเขาก็ทำจะทำเพิ่มเนี่ยนะเพราะว่ามีช่างที่ไปตอกแบบแผ่นเงินแผ่นอะไรอยู่หลังวัดเลยอ่ะเขามีช่างอะไรมาทำอยู่คงจะสร้างเพิ่มเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่เพิ่มอาจจะเป็นวิหารเล็กวิหารอะไรแล้วก็บุกเงินเหมือนกันเขามีช่างไปทำเพิ่มเลยก็สวยงามครับเพราะว่าแล้วอย่างเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเราจะหางี้ในเมืองนอกไม่มีและแม้แต่วัดในไทยเราก็ยากเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของฝีมือช่างก็ต้องใช้เวลารายละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ปัจจัยอีกมันหลายเรื่องมันหนึ่งมีปัจจัยแต่ช่างพร้อมไหมอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันมันต้องแบบว่าเป็นคนเคยทำมาก่อนอยู่แล้วหรืออะไรแล้วว่าถึงจะโอเคเนาะไม่พลาดกันไม่งั้นแค่ตอกลายก็ลำบากแล้วมาติดมาอะไรอีกก็เป็นงานแบบงานละเอียดพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เรื่องของการไปยกฉัตรเนาะหลายท่านก็อาจจะเห็นไลฟ์อยู่ในไลฟ์อยู่ในเพจ Facebook อาจารย์นาก็ไปดูกันได้นะคะก็ยกฉัตรก็อย่างที่บอกเนาะโอ้โหสูงตั้ง8-9 เมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรนะคะใหญ่มากจริงคือทำด้วยสแตนเลสแต่ว่าโครงเนี่ยเป็นเหล็กเพราะนั้นน้ำหนักเนี่ยประมาณ600ตันไอ้600กิโลประมาณ0.6 ตันนะก็เกือบประมาณ600แล้วก็ต้องใช้รถเครนรถใหญ่ของการไฟฟ้าท่านก็ขอบคุณละการไฟฟ้ามาช่วย2วันนะคะ2วันถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพราะว่าวันที่เราก่อนหน้าจะทำพิธีเนี่ยช่างก็ต้องไปออกเหล็กเพื่อจะตั้งโครงเสาโอ้โหเสานะอย่างกับการไฟฟ้าอย่างกับเดินสายการไฟฟ้าเสาแบบสถานีโทรทัศน์โอ้อย่างกับตั้งสถานีโทรทัศน์เราขุดเสานี้แบบสิบเสารู้สึกจะ10เมตรค่ะสูงแบบโอ้โหสี่ขาอีกทำการออกการอะไรกันทั้งวันเลยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าจนจดเย็นก็ฝนไม่ตกมาตกตอนค่ำก็พอดีเสร็จแล้วใช่แล้วพอเช้าอีกก็มาเก็บงานอีกหน่อยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนทำพิธีจนถึงก็แดดเปรี้ยงมากเพราะฉะนั้นก็คือ2วันที่เราไปทำพิธีก็คือไม่โดนฝนเลยใช่เพราะเรายังห่วงพอตอนที่วันจันทร์เราเดินทางเนาะฝนก็ตกจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาเรื่อยๆคนบอกรอบๆเมืองตรงส่วนอื่นน่ะตกนะใช่แต่ตรงวัดนี่ไม่ตกเออเราก็เสียวเพราะว่าคือตัวเองอ่ะมาแทบหลายจังหวัดก็ตกเราก็ยังว่าแล้วที่วัดตกมั้ยครูบาท่านก็ส่งรูปมาเรื่อยๆไม่ตกก็ไม่ตกจริงก็ส่งมารายงานทุกระยะ2ชั่วโมงก็รายงานก็ไม่ตกคือถ้าตกนี่ไม่มีทางทําได้แน่นอนเพราะว่าเราต้องเสียปลั๊กไฟออกเหล็กออกอะไรใช้ไฟฟ้าไม่ได้ฝนตกนี่ไฟช็อตแน่นอนก็คือทำไม่ได้แน่นอนพระเจ้าชุมพรทันใจที่เราไปทำตั้งฉัตรเนี่ยเป็นพระอยู่กึ่งกลางของวัดเลยเป็นพระที่องค์ใหญ่ที่สุดในวัดแล้วก็สร้างมาพร้อมกับพระเจ้า5พระองค์ที่อยู่หน้าวัดใช่ที่เราเคยสร้างฉัตรไปปลายปีที่แล้วประดิษฐานแล้วเสร็จเรียบร้อยแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเราก็มาสร้างฉัตรของพระเจ้าชุมพรทันใจใช่หลังจากนั้น6เดือนก็ครบยอดก็คือพระเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดคือพอสร้างพระเจ้า5พระองค์แล้วปุ๊บอีกวันนึงก็ทําการสร้างพระเจ้าทันใจสร้างภายในวันเดียวนะแต่สวยเนาะแต่ท่านสวยได้แบบสวยเลยแล้วก็ไม่มีฉัตรมาทั้ง6องค์ไม่มีไม่มีค่ะไม่ได้มีใครคิดสร้างฉัตรจนเราไปร่วมทําบุญแล้วเราก็เห็นว่าพระยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่มีฉัตรก็เลยได้ดำริที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปด้วยดีหลังจากที่บอกบุญกันมาประมาณ6เดือนครึ่งปีนะคะของ5พระองค์ก็มาเนี้ย
ครึ่งปีใช่ไหมไม่ของห้าพระองค์ห้าพระองค์รู้สึก3เดือนค่ะอืมเร็วกว่าทยอยเพราะว่านั้นฉัตรเล็กแล้วก็พอครบยอดเราก็ไปทีละฉัตรจริงๆท่านก็อยากให้ไปขึ้นเองแต่ว่าเราไม่สะดวกแล้วช่วงนั้นโควิดมาแรงด้วยไม่เพราะว่าขึ้นทีละองค์เราก็ต้องไป5รอบไม่ไหวถึงไม่ขึ้นทีละองค์ทีเดียว5เราก็ต้องไปแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีโควิดอ่ะช่วงปลายปีอ่ะคือก็ยังไม่ได้ว่าสะดวกอันตอนนี้เบาลงแล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้เบาก็เลยไม่สะดวกที่จะไปอะไรเนี่ยก็คือถ้าใครผ่านไปที่ลำปางก็เข้าไปเหมือนกับกราบสักการะพระพุทธเจ้าพระองค์และพระเจ้าชุมพรทันใจหรือว่าไปกราบเจ้าวาดครูบาชื่ออะไรนะบุญปิงครูบาบุญปิงนะแล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่าเหมือนกับประวัติก็คือวัดเนี่ยเดิมเป็นเหมือนเป็นที่รกร้างใช่ค่ะเป็นที่แล้วก็เหมือนคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าอยู่เพราะว่าเหมือนเป็นวัดร้างเงี้ยแล้วก็มีต้นไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าไปเหมือนจะไปสร้างอะไรที่มันทับที่วัดเหมือนเป็นต้นยางหรือต้นอะไรที่เขาบอกอ่ะที่อายุต้องกี่ร้อยปีอ่ะที่อยู่ตรงนั้นนะต้นใหญ่อ่ะอันนั้นก็คือแบบวันดีคืนดีมีนางไม้มีอะไรออกมาด้วยแล้วก็ตอนที่ท่านอธิษฐานตอนแรกเลยเหมือนฟ้าผ่ากลางวันเลยอ่ะเนี้ยคือแบบค่อนข้างเป็นที่แรงอะค่ะท่านจะเหมือนกับเห็นว่าเป็นที่รกร้างแล้วเป็นวัดเก่าก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าจะให้มาบูรณะอะไรเงี้ยก็ให้ทำสำเร็จเรียอะไรเรียกเหมือนมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันสร้างให้สายบุญที่ใช่มาอะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านไม่ค่อยจะบอกเรียอะไรหรอกท่านจะเหมือนตั้งจิตแล้วก็ถ้าใครมีจิตที่จะมีบุญสัมพันธ์ในการที่จะมาบูรณะมาสร้างเนี่ยก็จะมาเองก็เหมือนอย่างเราเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเราก็เอ๊ะคือไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนเราก็เลยอยากจะลองดูก็ดูในเพจใน Facebook ในอะไรเงี้ยแล้วก็เจอที่นี่เราก็เลยไปร่วมทำบุญแล้วก็พอไปทำแล้วก็รู้สึกว่าโอเคว่าวัดเขาก็เป็นเหมือนกับไม่เป็นพาณิชย์เป็นไม่ได้เป็นอะไรที่แบบก็คือสร้างเพื่อจะให้ญาติโยมได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนะแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำด้วยแม่น้ำวังอยู่ติดแม่น้ำด้วยแล้วเห็นท่านครูบาเล่าให้ฟังนะพาเดินดูวัดคราวที่แล้วว่าติดแม่น้ำแล้วตรงโค้งเนี่ยโค้งเนี่ยวิวสวยนะแต่ท่านก็บอกโค้งเนี่ยเมื่ออดีตเนาะสมัยโบราณสมัยก่อนนู้นน่ะคือตอนที่นึกภาพดีมันเป็นป่าเป็นวัดเนี่ยแล้วมีโค้งน้ำคืออยู่ตรงโค้งพอดีแล้วน้ำผ่านเนี่ยก็บางครั้งแบบเวลาเขามีรอยเท่าอัฐิกระดูกอะไรเงี้ยท่านบอกบางทีนะในสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละก็ลอยมาเหมือนกันแล้วก็พอมันด้วยความที่เป็นโค้งเว้าของตรงเนี้ยมันเหมือนนึกออกไหมทางน้ำแล้วมันก็มาแอ่งตรงนี้นึกออกไหมคะมันเป็นโค้งที่จะต้องมาแวะตรงเนี้ยแอ่งตรงเนี้ยแล้วถ้ามีน้ำแรงแล้วถึงจะพัดไปเนี่ยทุกครั้งเลยที่แบบมาแอ่งแถวเนี้ยนะคะก็บางทีก็จะมีแบบว่ากระดูกบ้างมีนู่นมีนี่บ้างเนี่ยมาติดรอยมาติดมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่แบบว่าขวัญอ่อนหรืออะไรเงี้ยเห็นก็อาจจะตกใจได้อาจจะอะไรเงี้ยแบบว่าคือแบบซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งหลายๆท่านก็อาจารย์ก็ฟังมาหลายๆที่หลายๆทางหรืออะไรเงี้ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ในคนโบราณเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอะทางเหนือป่าไม้เยอะนึกออกไหมฮะด้วยความป่าไม้เยอะนู่นนี่ผีก็เยอะนึกออกไหมมันก็ต้องมีจริงนั่นแหละนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือผีนี่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบว่าเราเรียกกันว่าผีแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นพวกอยู่ในภพภูมิพวกเปรตอสุรกายนั่นแหละเพราะว่าภพภูมิที่เป็นอบายก็มีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกซึ่งสัตว์นรกนี่เราไม่เห็นอยู่แล้วอยู่ในนรกเวทีในนรกขุมต่างๆตั้ง300กว่าขุมนั่นเราไม่เห็นนอกจากเราจะลงไปดูเองก็อย่าว่าเลยก็คือที่เราเจอผีก็คือเป็นพวกเปรตกาสุรกายนี่แหละก็อย่าว่าเลยก็ขนาดมียุคนึงที่เราไปปีนึงที่เราไปแถวแจ้ซอนแจ้ห่มไม่ให้หรอกเห็นไหมคือก็ยังสามารถที่จะมาคุยกับเราได้อะโดยที่เราไม่รู้ว่าแล้วก็ยังไงเนี่ยมีเหมือนกับมีความสามารถที่จะทำให้ตนจิตตนใจเราได้แล้วก็คุยกันเป็นตุเป็นตะกันได้เลยนะเป็นแต่ว่าก็ไม่ทุกคนที่เห็น
แต่ว่าบางคนที่มีจิตที่จะเหมือนกับว่าเหมือนกับมีธาตุที่มันเข้ากันได้เออซึ่งแบบว่าซึ่งตอนนั้นเราก็งงมากว่าแต่เรื่องมันจะชอบเกิดตอนทวายไลท์โพเพให้สังเกตนะฮะทุกครั้งเลยมันจะต้องเกิดช่วงเนี้ย6 โมง ทุ่มหนึ่งหรืออะไรเนี้ยต้องบอกเลยว่าแบบนั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกคือก็ยังงงแปลกใจอ่ะจนเราก็ต้องไปถามถูกไหมที่เราเคยเล่ากันอ่ะแล้วจนเราต้องไปถามก็ไม่มีแต่ก่อนที่เราไม่ได้เรียนธรรมะเนี่ยเราก็จะกลัวเหมือนกับกลัวผีก็ผีตอนนี้คือไม่ได้กลัวละถ้าได้เห็นเนื้อที่เราก็จะเหมือนกับรู้ว่าเขาก็เหมือนเราเจอคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นอยู่ในภพภูมินึงซึ่งเราก็อาจจะถ้าเขาปรากฏให้เราเห็นแต่ว่าเขาก็ต้องการให้เราแผ่แต่พอรุ่งเช้าแต่รุ่งเช้าเราก็ไปทำบุญเนาะเราทำบุญเราก็แผ่บุญให้แต่คือประเด็นน่ะที่คืนนั้นเจอเนี่ยคือมาถามว่าเป็นอะไรกันเหรอมาถามเป็นอะไรกันเหรอยังไงเราก็เล่านู่นนั่นนี่ยางแตกเป็นนู่นเป็นนี่หรอแล้วยังไงอะไรเงี้ยคือมาถามอะว่าเป็นอะไรแล้วยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมาถามใช่ก็คือนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากจะช่วยเหลือนั่นแหละแต่เราก็เห็นว่าท่านเป็นพระคือวันนั้นอ่ะก็รีบอยู่แล้วรีบให้เสร็จแล้วก็เหมือนโทรตามช่างด้วยอะไรด้วยก็รีบแล้วเราก็ไม่ได้นึกว่าจะคือเป็นพระมาเราก็ไม่นึกว่าพระจะช่วยอะไรได้เปลี่ยนยางหรอหรืออะไรนึกออกไหมแล้วก็ไม่คิดที่จะขอพักที่วัดอะไรด้วยคือเราจะต้องเคลียร์พิเศษที่พักของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จัดคนมาช่วยเหลือแล้วแต่เราก็งงว่าเออยังไงแต่โอเคท่านถามแล้วก็ตอบไปนั่นแหละแต่เราก็อะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนแบบว่าอะไรคือยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ท่านช่วยหรืออะไรแต่เขาคงอย่างที่บอกอ่ะก็เหมือนอย่างบางคนบอกว่าทำอะไรในที่รับที่แจ้งผีสางเทวดาเห็นอย่างเงี้ยมันก็คงประมาณนี้แหละเออนะคะก็ถึงบอกเราก็ยังงงแล้วพอไปถามไปอะไรก็อ่ะไม่มีค่ะทีนี้ก็เอาแล้วแต่เคยมีประวัติเราเคยมีพระเหมือนกับว่ามรณภาพที่นั่นเพราะว่าเป็นน้ำแรงเหมือนวัดเหมือนตอนนั้นก็เหมือนแบบอาจจะเหมือนจะโดนน้ำป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ท่านตอนนั้นยังไม่ได้มีสะพานหรือมีอะไรด้วยหรืออะไรน้ำป่าข้างล่างเป็นน้ำแล้วก็มีต้นตะเคียนที่อยู่ริมน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็นานแล้วเนาะแต่ก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนเลยโอ้ยยังเพราะว่าเวลาช่วงอายุของแต่ละสัตว์แต่ละภพภูมิอย่างเปรตเนี่ยอยู่ได้ถึงพระพุทธเจ้า4 พระองค์เลยนะอย่างเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย อยู่ตั้งแต่พระกัปปุสันโธพอมาถามพระพุทธเจ้าองค์ที่2โคนาคมโนก็บอกว่ารอพระเจ้าองค์ต่อไปไปถามพระเจ้าองค์ต่อไปก็พอรอจนพระเจ้าองค์ต่อไปก็บอกว่านู่นน่ะพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยเจ้าถึงจะเจอญาติที่จะมาทำบุญให้ก็รอจนมาถึงพุทธเจ้า4 พระองค์เพราะนั้นเปรตเนี่ยมีอายุยืนยาวมากก็เหมือนพญานาคบางทีมีอายุยืนยาวเป็นแบบจนพระพุทธเจ้าผ่านไป2-3 พระองค์ก็ยังอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนอะไรไงอ่ะพญานาคเหล่านี้เขาเคยเห็นมาหมดแล้วเราอาจจะเคยหรือไม่เคยแต่เราจำไม่ได้แต่ของเขาว่าจำได้บางตนก็อายุเป็น10,000 ปีใช่อะไรเงี้ยบางองค์ก็บางตนก็หลายพันใช่เพียงน้อยก็เป็น1,000 ปีใช่หรือมากกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายหมื่นปีคือยังไงก็อาจจะต้องได้เห็นนะอาจจะต้องได้ทันเห็นนะนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าก็ยังเราก็ไม่ได้ผ่านไปนั้นอีกเลยก็ถ้าแบบไปเจออีกทีอาจจะต้องถามคือก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่าก็คือแบบก็สงสัยแต่ก็คงคิดว่าคงอย่างที่คุณหมอบอกแหละ1อาจจะมาขอส่วนบุญ2อาจจะมาแบบก็อยากรู้ไงว่ามาเป็นอะไรคือเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็รู้แหละแต่เขาก็อยากมาถามไงเขาไม่รู้จะถามอะไรว่ายังไงนึกออกป่ะเออก็เลยมาถามแต่ไม่รู้ตอนนั้นที่คุยอะทางคุณหมอเห็นไหมเห็นไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันเนาะเหมือนทุกคนก็เห็นนะยังคิดว่าก็เป็นคนปกติเออเหมือนปกติเรานี่แหละเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอื่นนะ
แต่มาจากไหนไม่รู้เดินมาจากไหนไม่รู้เพราะเราก้มๆเงยๆกันอยู่นึกออกมั้ยแล้วเราก็รออยู่เราไม่นึกว่ายังไงแล้วอยู่ก้มๆเงยๆก็เงยขึ้นมาก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้คิดอะไรไงก็นึกว่าอะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกเออก็เป็นเหมือนปกติครับเป็นมาในรูปแบบพระปกตินี่แหละแต่ก็เห็นกันเนาะแต่ก็ตอบเราอาจารย์นากับคุณแม่ก็เป็นคนตอบกันนี่แหละก็อะไรแต่เราก็ไม่คิดอะไรนะเราก็สงสัยแต่มาเพิ่งมารู้ความมาตอนเช้าตอนมาทำบุญนั่นแหละก็เฮ้ยไม่มีว่ะแล้วคืออะไรวะแต่ตอนแรกก็ยังไม่นึกนะก็นึกว่าจะต้องไปหาเจอให้ได้เลยครับปรากฏว่าตอนที่เราไปทำบุญเนี่ยก็มีพระอยู่รูปเดียวเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีอาตมาอยู่รูปเดียวแล้วลักษณะแบบนี้อย่างนี้มีไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีแล้วตอนที่เดินมาเนี่ยมันจะมีไฟแบบเปิดตรงนี้อย่างนี้แล้วก็เล่ารายละเอียดทีนี้ก็ไม่มีทั้งนั้นไม่ได้ออกไปไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอาละไม่เป็นไรหรอกก็เราก็รู้นั่นว่ามีภพภูมิอื่นที่อยู่ซ้อนกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะปรากฏตัวให้เราเห็นหรือไม่ให้เราเห็นแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วก็อย่าไปตกใจก็คือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์เราก็แผ่ไม่ตาแผ่ส่วนบุญให้เขาใช่แต่ว่าเขาก็ยังทำลักษณะเหมือนมนุษย์ปกตินะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเดินกลับไปอ่ะเดินกลับไวผิดปกติหายไปเลยเออมันไวอ่ะมันแบบเดินถ้าเป็นเราเดินเนี่ยมันจะต้องแบบมันต้องนานกว่านั้นแล้วเรายังต้องเห็นเป็นระยะไกลยังเห็นอยู่เลยนี่ยังเดินไม่ถึงอ่ะแต่นี้แบบหันไปเออยังเห็นพอหันทีทำไมไม่เห็นละอะไรอย่างเงี้ยทำไมเดินไวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจะดูดวงโอเคค่ะแล้วอ่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาในการถามแล้วนะคะเป็นคนสุดท้ายคุณติ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยนะคะตอบคำถามก่อนนะคะคุณติ๊กเป็นท่านสุดท้ายนะคะมาดูดวงกันนะจ๊ะคุณอ้อถามว่าโชคลาภวันที่16สิงหานี้นะคะอันนี้ดูดวงให้ของท่านที่ถามมาเนาะไม่เลยเวลาเสร็จแล้วเราจะดูดวงของคนทั้ง7วันนะคะงวด16ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราดูให้คนที่ถามก่อนเนาะคุณอ้องวด16นี้นะคะคุณอ้องวด16นี้ต้องซื้อต่างจังหวัดแล้วนะจ๊ะซื้อทางไกลต่างจังหวัดนะถึงจะมีโชคลาภนะคุณอ้อนะในดวงอ่ะถ้าซื้อใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่มีนะคะต้องซื้อต่างจังหวัดเลยนะคะไกลๆเลยนะจังหวัดไกลๆหรือจังหวัดที่ติดแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะคะจังหวัดที่มีพวกแม่น้ำพวกเนี้ยนะคะไหลผ่านก็จะดีมากนะคะมี2ฉลกนะซื้อกับชายก็ได้หญิงก็ได้นะคะคุณอ้อนะต่อมานะคะคุณหนิงถามว่าเจ้านายใหม่เนี่ยมาใหม่เนี่ยดีหรือไม่นะคะดีหรือร้ายนะจ๊ะคุณหนิงนะจ๊ะโอ้สวดมนต์เยอะๆนะจ๊ะคุณหนิงนะเอาอย่างนี้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ร้ายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมาเคลียร์เรื่องเลยทำให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไรสถานการณ์นำพาคือตัวเขาอะไม่ได้ร้ายด้วยตัวเองแต่มันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องตัดสินความมุ่งนั่นนี่หรือฟันลงไปหรืออะไรลงไปทำให้สถานการณ์ที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ค่อยดีแยกนะตัวเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่สถานการณ์บังคับให้เขาต้องตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วดูเหมือนเป็นคนไม่ดีก็แนะนำให้คุณหนิงนะใส่ลาพิสลาซูลี่แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆถ้ามีเจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานก็ถวายน้ำนะคะพวงมาลัยหรือผลไม้อะไรเงี้ยนะคะอย่างสองอย่างเนี้ยทุกสัปดาห์แล้วก็อธิษฐานขอเรื่องนี้เนาะเราก็จะได้ไม่โดนหางเลขไปกับเขานะคะก็คือไม่เรายังเอาตัวรอดแหละแต่ก็มีวิธีที่เอาตัวรอดนะประมาณนี้คุณติ๊กก็วันที่16นี้มีโอกาสเสี่ยงโชคถูกเลขไหมโอเคนะคะมาที่คุณติ๊กเนาะนะคนไหนฟังไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้เพราะรายละเอียดมันก็เยอะนะคะรายละเอียดแต่ละอันเนี่ยต้องดูให้ครบนะนะคะจะมีโชคลาภไหมน้องคุณติ๊กเอาอย่างนี้ซื้อเองไม่ถูกนะคะก็คงต้องฝากท่านอื่นซื้อแต่ก็ให้เล่นเลขเก่านะคะเลขเก่าเลขที่บ้านเลขที่รถนะจ๊ะฝากคนอื่นซื้อนะคะถ้าตัวเองซื้อเองจะไม่ถูกนะประมาณนี้นะคะนะหมดไปแล้วนะคะในส่วนคำถามเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโชคลาภเดี๋ยวให้คุณหมอจดนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะจดแล้วเดี๋ยวน้องแพรทำอาร์ตวันพรุ่งนี้ให้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะดูคนทั้ง7วันแล้วจะดูว่าจะมีโชคลาภไหมนะคะในงวดนี้แหละนะงวด16
นะ16สิงหาคมนี้นะจ๊ะเอาเริ่มที่วันอาทิตย์นะจ๊ะเราจะไปกันช้าๆนิดนึงเนาะเพราะคุณหมอเขาต้องพิมพ์นะคะงวด16นะเขียนว่างวด16สิงหา65นะคะนะคะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดูซิจะมีโชคลาภไหมเนาะอันนี้เป็นการดูภาพรวมนะคะภาพรวมของโชคลาภอ่ะจะไปช้าๆนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยงวดวันที่16เนี่ยมีโชคลาภกับเพศตรงข้ามนะคะเราจะค่อยๆพูดช้าๆหน่อยเพราะคุณหมอจดเนาะก็คือมีโชคลาภกับเพศตรงข้ามนะคะถ้าซื้อยังไงก็ซื้อกับเพศตรงข้ามชะโลกนะคะให้ซื้อเขาเรียกอะไรซื้อหน้าสถานสุขภาพต่างๆนะคะร้านขายยาโรงพยาบาลนะคะให้ไปซื้อแถวนั้นนะแล้วก็หรือได้เลขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้เลขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะฉลกมีอย่างนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือลังเลหรืออะไรเงี้ยพอฟังคำทำนายแล้วเนี่ยลองทำตามดูนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะคนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะมีโชคลาภไหมเนาะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเขาบอกว่างวดนี้มีโชคลาภนะคะมีโชคลาภหลายทางเพียงแต่ว่าให้ระวังเป็นทุกขลาภนะมีเกณฑ์ดวงได้โชคลาภเยอะหลายทางนะคะแต่จะเป็นทุกขลาภนะคะแล้วก็ระวังในส่วนของการเวลาเราฝากใครซื้อหรือเราซื้อเองเนี่ยระวังเขาเรียกว่าอะไรจะหยิบเลขผิดอ่ะหยิบเลขผิดหรือจำเลขผิดให้ระวังนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะระวังหยิบเลขผิดหยิบเลขผิดหรือว่าบอกไปแล้วคนซื้ออ่ะเขาไปซื้อให้ผิดเลขอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะงวดนี้เป็นอย่างไรอ่ะให้ซื้อเลขเก่าเลขเดิมนะคะเลขซ้ำเลขเก่านะคะให้ซื้อเลขเก่าเลขเดิมตามเลขเก่าเลขเดิมเลขซ้ำแล้วก็เนี่ยช่วงนี้เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ละวันอังคารออกเนี่ยก็วันนี้ก็ซื้อได้เลยเนาะเตรียมซื้อได้เลยวันนี้พรุ่งนี้เพราะเขาบอกว่าให้ซื้อก่อนวันออกแบบชิดชิดวันออกเลยนะคะจะดีหรือคืนนี้เนี่ยนอนฝันเลขอะไรก็ตื่นขึ้นมาก็ซื้อได้เลยนะจ๊ะเขาบอกนี้ให้ซื้อกับเพศตรงข้ามนะคะก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการดูโดยรวมเนาะภาพรวมของวันที่16นี้นะคะเราจะไปกันอย่างช้าๆนะคุณหมอจดต่อมาวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะงวดนี้16สิงหานี้เป็นอย่างไรนะคะนี่อ๋อใช้ได้นะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเขาเรียกอะไรมีดวงถูกทั้งเลขไทยและต่างประเทศนะเผื่อบางท่านเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยเคยดูข่าวอ่ะเอาลอตเตอรี่ไทยเราไปขายเนี่ยก็ซื้อก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกันเยอะแยะนะก็คือเขาเรียกมีดวงทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะดวงโชคลาภแล้วก็ซื้อกับเพศตรงข้ามนะคะซื้อกับเพศตรงข้ามเป็นหลักนะต่อมาอีก3วันนะจ๊ะพฤหัสสุขเสาร์นะจ๊ะใครที่มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะจ๊ะวันนี้มาพิเศษหน่อยเนาะมาวันอาทิตย์ปกติไม่มาวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะก็มานะคะวัน
นะฮะพฤหัสนะคะวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรวันพฤหัสซื้อกับเพศตรงข้ามค่ะมีดวงโชคลาภกับเพศตรงข้ามนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางมีดวงกับเพศตรงข้ามกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะ เลขที่บ้านเลขที่รถอะไรเงี้ยได้นะคะเสี่ยงได้เลยนะใครไม่มีเลขอะไรก็ซื้อตามนี้ได้นะคะเลขรถค่ะเลขที่บ้านเลขที่รถต่อมาวันศุกร์นะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์จ้าคนที่เกิดวันศุกร์เอางี้ดวงโชคลาภมีน้อยนะคะแต่อาจจะไปได้เขาเรียกอะไรอาจจะไปได้โชคทางอื่นอาจจะไปได้โชคทางอื่นไปเก็บจากทางอื่นอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณหทัยฤดีนะคะสวัสดีจ้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะได้โชคจากทางอื่นนะคะนะมากกว่านะได้โชคกับเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยนะคะแต่เรื่องของโชคลาภวันที่16เนี่ยมีน้อยนะโอกาสมีน้อยสุดท้ายจ้าวันเสาร์นะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์จ้านี่นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะต้องเล่นเลขใหม่นะจ๊ะmix and match เลขใหม่นะจ๊ะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะจากเลขใหม่นะคะหรือจากเรื่องของการทำบุญค่าไฟนะคะจัดตำบุญค่าไฟจำนวนมันตะเกียงนะคะซื้อกับเพศตรงข้ามนี่นะคะก็เติมน้ำมันตะเกียงนะคะค่าไฟนะคะแล้วก็ประเภทตรงข้ามนะคะนี่ต้องเล่นเลขใหม่เป็นหลักจ้ะส่วนใครที่ฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวพอเราจบไลฟ์แล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาร์ตเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นาจะให้น้องแพรวเขาทำนะคะแล้วก็จะโพสต์แชร์ไปเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารนี้ก็จะออกแล้วนะคะก็จะได้รีบซื้อกับเพศตรงข้ามใช่ซื้อกับเพศตรงข้ามก็จะได้รีบแบบว่าแชร์กันไปเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเขาเรียกอะไรมาฟังไม่ทันไม่ทราบว่ามีไลฟ์อยู่นะคะเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไลฟ์วันอาทิตย์เลยนะคะเราก็มาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไปทำบุญเนาะไม่ได้ไลฟ์นะคะนะก็พบกันไปแล้วนะคะทั้งคนทั้ง7วันนะคะเป็นภาพรวมของงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรก็นะลองดูนะคะใครที่ไม่รู้จะซื้อตรงไหนยังไงมีโชคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ได้มาทำนายให้แล้วด้วยอัญมณีพยากรณ์นะคะตัวนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราให้ดูกันดีกว่าเนาะสำหรับแนะนำนะในส่วนของคนที่ต้องการนะคะในส่วนของนี่อัญมณีนี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะนี่แบบนี้นะจ๊ะอัญมณีนะคะเดี๋ยวนะคะอ่ะอัญมณีนะจ๊ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะต้องการในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะการเงินโชคลาภเนี่ยแนะนำเลยนะคะที่ยังไม่มีของเลยของอาจารย์นาเนี่ยแนะนำเลยอยู่นะไข่นะคะที่เห็นอยู่นี้เนาะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอาจารย์นาเห็นชัดเนาะหลายท่านอาจจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะอยู่นะไข่นะคะก็นี่เลยนะคะนี่นะคะก็จะมีทั้งแบบเขาเรียกอะไรเก็บตัวนิ่มนะคะแล้วแบบเขาเรียกล้อมเงินนะคะมีหลายแบบถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องแบบว่าเส้นใหญ่ก้อนใหญ่อะไรเงี้ยก็จำเป็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายท่านนะคะจากประสบการณ์เลยนะคะหลายท่านเขาเรียกอะไรคะบูชาเส้นเล็กไปก็ได้โชคเหมือนกันแต่ได้เป็นส่วนน้อยนะคะแต่ถ้าแบบว่ามาเพิ่มพลังเพิ่มเส้นเพิ่มขนาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้มากขึ้นนะคะหรืออย่างบางท่านในเรื่องของการค้าขายต่างๆเนี่ย
ขาเรียกว่าอะไรคะบูชาเป็นก้อนกลมไปตั้งนะคะเป็นรูปทรงต่างๆอะไรไปตั้งเนี่ยนะคะก็สามารถดึงดูดในเรื่องของการเงินโชคลาภมาได้นะคะตัวนี้เนาะก็เป็นยูนาไคนะคะคนไหนก็ตามที่แบบยังไม่มีนะแนะนำนะต่อมาในส่วนของนะคะตาเหี่ยวนะคะฮอกส์อายจะมีอยู่2เส้นนะอ๋อไม่ใช่นี่อาเกะนะคะฮอกส์อายจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นทรงนี้น่าจะมีเส้นเดียวนะนอกนั้นจะเป็นกลมนะคะนอกนั้นจะเป็นกลมนะฮอกส์อายนะคะแบบนี้ตาเหี่ยวนะคะก็ต้องบอกว่าคนไหนก็ตามที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานนะคะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกอะไรโดนคนกลั่นแกล้งใส่ความนะคะมีการเขาเรียกอะไรอิจฉาริษยากันอะไรกันเนี่ยนะคะแนะนำเลยให้บูชาไปนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยมันหลายคนหลายที่หลายทางเนี่ยก็ต้องจัดเป็นเส้นใหญ่นะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าเออมีบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ได้มากมายไม่ได้อะไรเนี่ยก็เป็นเม็ดกลมเล็กได้นะคะก็ย่อมกว่านี้ก็มีนะสวัสดีค่ะคุณประภาออนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็วันนี้มาไลฟ์ในช่วงของเวลาพิเศษนะคะเข้ามาช้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะนี่นะคะตาเหี่ยวลักษณะก็คือจะเป็นสีเขาเรียกอะไรมีทั้งเหลืองทองนะคะแล้วก็ทั้งสีน้ำเงินเนาะน้ำเงินนะคะเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะในเนื้อนะคะก็ต้องบอกว่าหลายท่านนะบูชาไปแล้วจันนาให้บูชาและอธิษฐานนะในส่วนของเรื่องเนี้ยค่อนข้างดีมากนะคะตัวนี้เลยดีมากเลยนะอ่ะก็จะมีเป็นทรงกำไรแล้วก็ทรงกลมนะคนไหนก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนี้นะถามได้นะคะต้องการแบบว่าเส้นเล็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเนาะเท่าก็มันจะมีประมาณ8มิล10มิลก็มีนะคะอันนี้เป็นทรงกำไรคือบางท่านแบบว่าโอ้โหอาจารย์ใส่แบบทั้งทีให้มันได้ผลไปเลยให้มันแบบชะงักไปเลยนะก็ต้องอันนี้นะคะนี่นะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะคะแบบนี้ตาเหี่ยวนะคะสวยมากแล้วก็รุ้งที่ขึ้นนี้ก็คือเป็นรุ้งของเขาเองเลยนะเส้นหนึ่งมีเส้นเดียวนะคะทรงกำไรตาเหี่ยวทรงกำไรนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะแนะนำเลยนะนี่นะวันนี้แนะนำตาเหี่ยวนะส่วนใครก็ตามที่แบบเนาะอ่ะอันนี้ก็สวยนะนี่อันนี้จะเป็นอาเกตนะคะจะเป็นอาเกตเป็นนกคู่นะคะก็จะมีเส้นเดียวเหมือนกันส่วนใหญ่อาเกตเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นนกคู่นะอาเกตจะเป็นทรงต่างๆนะคะอันนี้เป็นอาเกตนกคู่เนาะนะคะก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากได้อาเกตแต่ว่าไม่อยากได้แบบว่าทรงแบบเบื่อซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำนี่เห็นไหมอาเกตคาเนเรียนก็จะมีทั้งอาเกตและคาเนเรียนเนาะเป็นลักษณะนี่สีส้มสีน้ำตาลนะคะเป็นรูปนกคู่สวยมากนะคะตัวนี้ก็มีเส้นเดียวนะสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดการเจรจานะคะหรือในส่วนของเรื่องเงินก้อนเงินอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอะความารีนนะคะอะความารีนนี่นะคะอะความารีนนี่สำหรับคนที่แบบว่าชอบเสี่ยงโชคนะคะทางไกลเสี่ยงโชคแบบว่าเขาเรียกอะไรนะต่างประเทศหลายท่านนี้เขาเรียกว่ามีดวงของการซื้อหาต่างประเทศเนี่ยเยอะนะคะก็แนะนำเลยนะหรือบางท่านแบบว่าโอ้โหอาจารย์เล่นได้แต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะใช้อะไรดีก็ตัวนี้เลยนะจ๊ะเอาความมารีนนะแนะนำเลยนะจ๊ะสวยมากนี่นะสวยมากเลยเอาความมารีนนะแนะนำเลยนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็อยู่นักไทยเป็นลูกก้นหอยน่าจะมีอยู่สองสามเส้นสุดท้ายและรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็ร้อยมาจากต่างประเทศเลยเนาะอารมณ์อะไรอะไรนะคะไม่ได้มาร้อยในนี้เนาะนะคะก็จะมีอยู่แค่อีก 2-3 เส้นเองก็จะหมดละนะตรงกลางก็จะเป็นเหมือนแอมโมไนต์เป็นทรงแอมโมไนต์เนาะแต่ไม่ใช่แอมโมไนต์นะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะสวยมากเลยนะนี่หลากหลายเลยนะคะใครที่บอกว่าชอบเส้นเล็กมีเส้นใหญ่มีนะคะด้านนี้นะคะมาด้านนี้นะคอสใสจ้ะนี่คอสใสนะใสแบบเหมือนน้ำแข็งเลยนะสำหรับคนไหนก็ตามที่แบบวินหาสุขภาพนะคะตัวนี้ก็สวมใส่ได้นะคะคอสใสหรือคนไหนที่แบบดูดวงแล้วนะคะอาจารย์นาทักนะคะมีดวงเขาเรียกอะไรถูกคนเขาเรียกหักหลังอยู่เป็นประจำหรืออะไรเนี่ยนะก็นี่คอสใสได้เลยนะคะตัวนี้เลยนะนี่แล้วส่วนตัวนี้นะตอนแรกดูไกลๆนึกว่า
นึกว่าเป็นไตเหี่ยวเปล่าค่ะเป็นอาเกตนะเป็นอาเกตนี่เห็นไหมคะคือพอดูใกล้ๆแล้วแบบโอ้เป็นอาเกตนั่นเองนะคะอาเกตนะคะจะมีลายนี่นะคะอาเกตเลยนะจะมีลายนะคะจะเป็นลายของเขาเลยอาเกตนะคะตัวนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะอาเกตก็เรื่องของลูกน้องบริวารเรื่องของคนรอบข้างที่ถ้าแบบว่าบางทีเขาไม่เคยโอเคกับเราอะเนาะนะคะหรือว่ามีปัญหากับเรานะคะตัวนี้บ่อยๆก็สงสัยได้นะคะตัวนี้อาเกตเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมอฮอกแกนิกออฟซิเดียนนะคะเป็นออฟซิเดียนสีแดงนะคะตัวนี้ดีมากนะคะในส่วนของสุขภาพก็ได้นะในส่วนของคนที่แบบว่ามีเลขวิญญาณนะคะมีเลข personal number เลข1นะก็ควรสวมใส่ไว้นะคะเพราะว่าเป็นอัญมณีที่เขาเรียกว่าอะไรคุ้มภัยได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวออกซิเดียนเนี่ยจะเป็นตัวที่คุ้มภัยได้ดีมากนะคะตัวนี้เลยนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะอ่ะส่วนอันนี้ใครที่อยากได้หยกจักรพรรดิสีเขียวนะคะเราจะไปกันทีละเส้นนะสีเขียวนะคะหยกจักรพรรดินี่ก็ต้องเส้นนี้เลยนะคะนะช่วงนี้นี่ก็เรื่องสุขภาพมาแรงนะคะก็นะใส่ได้สวมใส่ได้นะคะตรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอเมทรินนะคะเห็นไหมคะมีตั้งหลายเส้นเลยอเมทรินนะคะจะมีสีม่วงและเหลืองในเนื้อนะคะอเมทรินเนี่ยจะเด่นในเรื่องของนะคะได้ทั้งเรื่องการเงินนะคะและได้ทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้คนไหนก็ตามที่บอกว่าอุอยากใส่แบบว่าเส้นเดียวแล้วได้สองเรื่องเลยนะคะก็สวมใส่อเมทรินได้นะคะเป็นอันนี้มีที่หายากนะคะในเนื้อจะเป็นม่วงเหลืองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะเป็นเหลืองในเนื้อเนี่ยนะคะเพราะว่าจะมีซิทรินเกิดขึ้นในอเมทิสนี่นะคะจะแทรกอยู่ในเนื้อเลยหายากนะโดยปกติแล้วซิทรินก็ต้องแยกนะคะเกิดแยกอเมทิสเกิดแยกแต่เนี้ยจะรวมกันเกิดรวมกันนะคะนี่แต่ถ้าอเมทิสล้วนก็ต้องเป็นเส้นนี้เส้นนี้อเมทิสล้วนนะคะเห็นไหมคะสีม่วงเข้มเลยบางท่านชอบเข้มบางท่านบอกไม่เอาอาจารย์หนูชอบอเมทิสสีอ่อนมีนะคะอเมทิสสีอ่อนเรียกลาเวนเดอร์เนาะถ้าอเมทิสสีเข้มนี่ก็แบบนี้นะคะชาวเอเชียเรานะคะฝั่งของเราเนี่ยจะชอบสีเข้มแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะคะหรือเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบสีอ่อนนะคะแบบนี้เนาะส่วนเส้นนี้ไหมทองนะจ๊ะเส้นนี้ไหมทองนี่ไฟมันส่องสว่างมากเลยไม่เห็นเส้นไหมเลยนะคะแต่เนี้ยจะเป็นไหมทองนะคะไฟสว่างมากเลยนะคะแบบนี้ส่วนนี้อเมทิสนะคะอเมทิสจะสวยมากจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนะคะใส่ออกมาแล้วจะประมาณนี้นะคะนี่ด้านข้างเดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยมากนะคะจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนะคะฟรีฟอร์มสวยเลยนะคะตัวนี้เลยนะก็ใส่แล้วแบบมันดูแบบถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบมากเพราะว่ามันดูดิบดิบดีนะคะมันดูดิบดิบมันดูแล้วแบบมันดูดิบๆแล้วมันดูแล้วแบบว่าใส่แล้วมันธรรมชาติดีอะนะคะตัวนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยนะอเมทิสแบบฟรีฟอร์มเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกมาลายมันแปลกนี่มีกรีนเวนเจอรีด้วยนะนี่เลยแบบฟรีฟอร์มก็ต้องอันนี้นี่เลยเห็นไหมคะสวยไหมนี่สวยมากเลยนะนี่อเมทิสแบบฟรีฟอร์มนะคะนี่เลยนะคะก็จะเห็นเนาะว่าสีจะเข้มอ่อนนะคะนี่ตามนี่ธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเลยนะนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าเขาเรียกเพิ่มทรงเพิ่มสีอะไรไม่ต้องเนาะนี่สวยมากเลยนี่อเมทิสฟรีฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้อ่ะคนไหนก็ตามที่อยากได้ในส่วนของสุขภาพบางท่านแบบมีปัญหาเรื่องปวดศีรษะไมเกรนบางท่านมีปัญหาในเรื่องของที่ดินต่างๆหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะก็ปรึกษาได้นะอเมทิสฟรีฟอร์มนะคะอันนี้รู้สึกจะเห็นมีเส้นเดียวเนาะมีเส้นเดียวเห็นไหมสีสวยมากให้ดูกับแขนเรานี่ให้ดูกับแขนนะคะนี่ชัดมากสีสวยมากเลยนะคะสีเข้มจัดเลยนี่สีเข้มจัดสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบสวมใส่นะถ้าใส่ด้านสุขภาพนี่ก็ต้องใส่ซ้ายนะถ้า
ถ้าใส่ด้านเรื่องอื่นก็ใส่ขวานะคะก็ปรึกษากันได้เลยนะคะตัวนี้เนาะนะคะในส่วนของอเมทิสสวยมากนะตัวนี้ก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนาะบางท่านแบบว่าอุ๊ยเบื่ออาจารย์เบื่อแล้วเม็ดกลมอยากได้แบบทรงแปลกๆใหม่ๆบ้างอ่ะอันนี้เลยสวยมากเลยนะคะนี่สวยมากเลยนี่นะอ่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ในส่วนของอเมทิสนะแจ้งมาแล้วอ่ะอันนี้จะมีอยู่เส้นเห็นมีเส้นเดียวนะเห็นเท่าที่เห็นมีเส้นเดียวนะคะแจ้งมาเลยนะตรงนี้นะอเมทิสนะแล้วก็ในส่วนของลาพิสนี่เลยเจียไม่รู้กี่เหลี่ยมแหละนะคะเม็ดกลมเยอะมากนะคะหลายเหลี่ยมเลยนะคะตัวนี้อ่ะนี่เลยนะคะแคปหน้าจอนะคะถ้าคนไหนสนใจชอบก็แคปหน้าจอนะคะแอดไลน์มาได้นะ ID Line รัตนมณีมนตรานะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะส่วนใหญ่อินบ็อกซ์มันจะเขาเรียกอะไรเห็นช้านะคะจะเห็นช้านะก็ดูตามหน้าเพจแล้วเดี๋ยวหน้าเพจอาจารย์ก็จะลงไว้เนาะว่าID line อะไรเนาะแอดไลน์แล้วทักมานะแคปหน้าจอได้เลยนะคะตัวนี้นี่เลยนะคะเยี่ยมมากลาพิสก็สำหรับคนที่ในส่วนของการสอบแข่งขันต่างๆนะคะทั้งเรื่องการงานการเรียนต่างๆนะคะก็สวมใส่ได้เลยนะนะคะตัวนี้ลาพิสลาซูลี่นะคะการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะจ๊ะตัวนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ลองดูเนาะก็หลายท่านบอกว่ามีเส้นเล็กกว่านี้ไหมมีนะคะแต่ว่าเส้นเนี้ยจะสวยมากนะเจียนี่จะเจียสวยมากเลยนี่นะคะตัวนี้เลยสวยมากสวยมากนะคะอ่ะนะก็มีอีกหลากหลายนะคะในส่วนของส่วนคนไหนนะคะที่สนใจในส่วนของสุขภาพอ่ะกรีนอเวนเจอรีนนะคะนี่เลยฮะถ้าส่งร้อยอย่างนี้จะมีอยู่เส้นเดียวนะจ๊ะไม่ใช่หยกนะจ๊ะแต่ว่าเป็นอัญมณีที่ชื่อว่ากรีนอเวนเจอรีนนะคะไม่ใช่หยกนะอันนี้ไม่ใช่หยกนะแจ้งไว้ก่อนนี่เลยนะคะสวยมากเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะก็พบกับอาจารย์ได้ใหม่นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าไลฟ์นี่อาจจะสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจนะคะว่าจะไลฟ์ป่ะเพราะเราไลฟ์วันอาทิตย์แล้วนะคะแต่ทุกวันศุกร์ก็เจอกันนะคะในช่องมูเตลู106นะคะตัวนี้หลังเคารพธงชาตินะคะก็หน้าไปนะคะก็ระยะเวลาในการจัดรายการก็ชั่วโมงครึ่งนะคะตัวนี้นะช่องมูเตลู106นะคะหนใครทุกก็นะคะไปเจอกันได้นะคะตรงนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องYouTube นะคะตัวนี้รัตนมณีอีมนตาแล้วก็อาจินไตนะคะ channel ด้วยนะคะอาจินไตเป็นภาษาไทย channel เป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้แล้วก็เพจ Facebook นะคะอัญมณีชิดทางรวยนะคะตัวนี้ก็แอดมาได้นะคะตัวนี้ก็แล้วส่วนใครที่จะติดตามในส่วนของการร่วมบุญนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถร่วมบุญในการสร้างพระอรหันต์ได้นะคะตัวนี้ก็ทักมาสอบถามได้นะคะในไลน์ส่วนตัวนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็ฝันถึงเลขนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะคะก็โชคดีเป็นของท่านนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย